สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะกลับมาพร้อมกับการแต่งตัวสุดปังนะคะก็คือแบบให้ดูเรียบหรูดูแพงสำหรับ3สไตล์3โอเคชั่นนะคะลิลี่จะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับการแต่งตัวให้ดูแพงดูมีสง่าราศีเนี่ยก็คือการใช้น้ำหอมเพราะว่านอกจากจะเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจของเราแล้วเนี่ยยังจะทำให้ลุคต่างๆดูคอมพลีทมากยิ่งขึ้นอีกด้วยโดยลิลี่จะใช้น้ำหอมจาก V Madame Fine นะคะก็เป็นคอลเลกชันแบบเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเฉพาะของเขาเลยนะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นลุคแต่งตัวไปทำงานเป็น CEO เก๋กรุ๊ปนะคะลิลี่ก็จะเลือกเกาะอกสีดำจากชีอินให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กางเกงลิลี่ซื้อจากแพลตินัมนะคะเป็นแบรนด์คอตตอนแคนดี้นะคะก็เป็นสีดำแบบยาวๆแบบนี้เลยนะแมทช์กับสูทจากแบรนด์นาวิยาออฟฟิเชียลแบรนด์ของลิลี่เองนะคะก็จะทำให้ลุคนี้เนี่ยดูมีความสุภาพแต่ว่าก็ดูมีความทันสมัยน้ำหอมที่ตอบโจทย์สำหรับความหรูเลิศที่ทันสมัยนะคะลิลี่แนะนำเป็นรุ่นสีทองแบบนี้ V Signature จากมาดามฟินค่ะให้ลุคผู้บริหาร CEO ของเราในออฟฟิศเนี่ยมีความดูแพงดูหรูดูแบบสมฐานะและมีความน่าเชื่อถือจะให้อารมณ์แบบเป็นสาวทันสมัยมีสไตล์นะคะก็จะดูแบบเหมาะสำหรับชุดเรามากๆก็คือมีความหวานละมุนแต่ว่าก็ดูมีความน่าเชื่อถือไปในตัวนะคะลิลี่ก็เลยแนะนำกลิ่นนี้สำหรับการไปทำงานค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นการดินเนอร์สุดหรูสำหรับค่ำคืนไปแบบกับเพื่อนๆแฮงเอาท์จิบไวน์ชิลๆลิลี่จะเลือกเป็นชุดเดรสนะคะสีน้ำเงินลิลี่แนะนำว่าให้เลือกอันที่มีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างเป๊ะนะคะจะสามารถเก็บรูปเก็บทรงให้หุ่นของเราแบบมันดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งมากยิ่งขึ้นได้นะคะลิลี่จะแมทกับกระเป๋าคลัชนะคะอันนี้เป็นของอีฟแซงนะคะแมทกับรองเท้าสีดำแบบรัดส้นนะคะแบบนี้สำหรับน้ำหอมนะลิลี่จะใช้เป็นรุ่นสีเงินนะคะ V Madame Fine Signature อันนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นน้ำหอมที่เหมาะสำหรับสาวๆที่มีบุคลิกแบบเซ็กซี่น่าค้นหาจิบวายแบบชิคๆฉันไม่สนใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอุ๊ยคุยกับเพื่อน อะไรอย่างงี้นะก็คือจะดูน่าดึงดูดแล้วก็เหมาะสำหรับการไปเดทยามค่ำคืนในร้านอาหารสุดหรูมากๆค่ะเราจะเลือกใช้โทนสีที่ดูสดใสแบบนี้นะคะแต่มีความเซ็กซี่ก็คือเป็นความเป็นเกาะอกเก๋กรุบกับมัดผมเป็นมวยให้ดูมีความมั่นใจอะไรแบบนี้นะลิลี่แนะนำว่าเราสามารถใส่ดีเทลเป็นต่างหูที่ค่อนข้างยาวนิดนึงเพราะว่าเราจะเว้นช่วงคอไว้แบบไม่ใส่สร้อยนะก็คือใส่ต้มหูจัดเต็มไปได้เลยนะจ๊ะสีสันที่ลิลี่เลือกมาก็จะเป็นสีโทนแบบชมพูม่วงนะอันนี้เป็นของวัฒนิกากับลังโคมที่เขาทำด้วยกันนะคะแล้วก็แมทช์กับกางเกงนะอันนี้เป็นสีม่วงแบบพาสเทลน่ารักสดใสแล้วก็รองเท้าสีขาวแบบมีส้นนะคะเป็นส้นไม้ทำให้ดูแบบบุคลิกสบายๆเหมาะสำหรับตอนกลางวันนะคะลิลี่เลยแนะนำเป็นน้ำหอม V Madame Fine Signature สีม่วงนะคะที่จะทำให้เราดูเป็นสาวมั่นมีความหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราดูมีความสดใสแต่มีความเรียบหรูนะคะก็คือเหมาะมากๆเลยสำหรับการเดทตอนกลางวันนะคะสำหรับฤดูร้อนแบบบ้านเรานะคะก็คือลิลี่แนะนำว่าถ้าไปเดทเนี่ยคุณแม่สามารถเติม2กลุ่มได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจน้ำหอมมาดามฟินนะคะลิลี่แนะนำว่าให้ไปซื้อตามช่องทางที่ลิลี่เขียนไว้ใน description box นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยของแบ่งขายกันเนี่ยมันจะเป็นของปลอมตามตลาดต่างๆก็คือของปลอมหมดเลยนะจ๊ะก็ระวังของปลอมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าใครชอบลุคไหนหรือว่าอยากให้ลิลี่ทำคลิปสไตล์ไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะบ๊ายบาย